หลายคนคงเคยจำภาพฝังใจกับภาพยนตร์ฉลามในเรื่องจอสนักล่าสุดโหดฝันร้ายแห่งท้องทะเลแต่จริงๆแล้วนั้นฉลามเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์โบราณตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ปัจจุบันมีการค้นพบสายพันธุ์ฉลามกว่า500สปีชีส์ใต้ท้องทะเลบางชนิดก็ไม่ได้ดุร้ายแบบในสารคดีหรือในหนังบางพันธุ์ตัวเล็กกระจิ๋วหลิวซะไม่น่าเชื่อว่านี่หรือคือนักล่าผู้เกรี้ยวกราดและนี่ก็คือ10อันดับฉลามพันธุ์หายากสุดแปลกที่มีอยู่จริงในท้องทะเลที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามันมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันได้เลยอันดับที่10ปลาฉลามหางยาวปลาฉลามหางยาวนั้นเป็นปลากระดูกอ่อนประเภทปลาฉลามวงหนึ่งแม้ว่าปลาฉลามหางยาวจะอยู่ในอันดับเดียวกันกับปลาฉลามขาวก็จริงแต่ทว่าปลาฉลามหางยาวนั้นมันมีอุปนิสัยที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงโดยที่เป็นปลาที่ขี้อายหาตัวพบเห็นได้ยากมากแม้ว่าจะพบได้ในทะเลและมหาสมุทรเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลกแต่สถานที่ที่พบเห็นตัวนั้นมีเพียงไม่กี่แห่งปลาฉลามหางยาวมันมีลักษณะเด่นก็คือลำตัวเพรียวยาวทรงกระสวยดวงตากลมโตมีขนาดใหญ่แต่มีปากขนาดเล็กและส่วนหัวที่กลมเล็กลำตัวเป็นสีเงินแวววาวครีบหางตอนบนยาวมากอันเป็นลักษณะเด่นและเป็นที่มาของชื่อยาเมื่อมันว่ายน้ำครีบหางส่วนนี้สามารถขยับขึ้นลงได้ด้วยครีบอกจะมีขนาดที่ใหญ่ปลาฉลามหางยาวมีประสาทรับกลิ่นที่ไวมากเช่นเดียวกับปลาฉลามทั่วไปเป็นปลาที่ล่าปลาชนิดอื่นในแนวปะการังกินเป็นอาหารสามารถพบได้ในระดับความลึกกว่า150เมตรจัดเป็นปลาที่พบเห็นได้ยากโดยแหล่งที่ขึ้นชื่อนั้นพบเห็นได้บ่อยก็คือเกาะมาลาปัสกัวที่อยู่ทางเหนือของเกาะเซบูของทะเลฟิลิปปินส์จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำดูปลาฉลามหางยาวจนขึ้นชื่อนั่นเองอันดับที่9ฉลามโคมไฟแคละสายพันธุ์ฉลามที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชนิดหนึ่งลำตัวยาวแค่ประมาณ8นิ้วโดยมันกินพวกกุ้งตัวเล็กๆเป็นอาหารและอาศัยในทะเลลึกสุดมืดมิดโดยผิวหนังมันนั้นสามารถเปล่งแสงเหมือนโคมไฟเพื่อใช้พรางตัวจากนักล่าได้เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์และพบเห็นได้ยากมากไม่รู้ประชากรมีน้อยหรือมันมักไม่ค่อยโผล่ออกมาให้เห็นบ่อยนักพวกมันเป็นปลาฉลามที่ออกหากินเวลากลางคืนที่พบในแปซิฟิกตะวันออกตั้งแต่แคลิฟอร์เนียถึงเม็กซิโกตอนใต้และนอกชิลีตอนกลางพบได้ทั่วไปที่ความลึก16ถึง132ฟุตหรือ5ถึง40เมตรแต่ได้รับการบันทึกว่าเคยพบที่ความลึกถึง1,500ฟุตหรือ457เมตรเมื่อพวกมันยังไม่ได้กินอาหารมันสามารถเติมน้ำเข้ากระเพาะให้ดูเหมือนใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ได้ฉลามเหล่านี้ยังมีความสามารถที่ผิดปกติในการส่งเสียงเห่าเหมือนสุนัขเมื่อขึ้นจากน้ำและยังโค้งงอร่างกายให้เป็นรูปตัวยูได้ด้วยอันดับที่8ฉลามคุกกี้คัตเตอร์ฉลามตัวจิ๋วสุดร้ายกาจที่โจมตีแม้แต่เรือดำน้ำมาแล้วฉลามคุกกี้คัตเตอร์นั้นเป็นฉลามสายพันธุ์เล็กมีขนาดตัวเท่าแมวบ้านมักจะโจมตีเหยื่อที่ตัวโตของมันมากโดยจะกัดชิ้นส่วนเนื้อของเหยื่อเป็นรูปทรงกลมเหมือนคุกกี้เจ้าฉลามจิ๋วเหล่านี้กัดแม้แต่ชิ้นส่วนที่อ่อนนุ่มของเรือดำน้ำนิวเคลียร์มาแล้วเจ้าฉลามคุกกี้คัตเตอร์พวกนี้มันใช้เวลากลางวันอาศัยอยู่ที่ระดับความลึกสุด 3,500 เมตรและมักจะขึ้นมาบนผิวน้ำในเวลากลางคืนเนื่องจากเหยื่อไม่ค่อยเข้าไปในอาณาเขตของพวกมันนักล่าจิ๋วเหล่านี้มีอวัยวะเปล่งแสงใต้ท้องมีสีเข้มรอบคอซึ่งคล้ายกับเงาของปลาที่เคลื่อนไหวเมื่อมองจากด้านล่างในขณะที่แสงสีเขียวของพวกมันเข้ากับแสงจันทร์ใช้ล่อนักล่าตัวอื่นเข้าไปใกล้แล้วพวกมันก็กลายเป็นเหยื่อแทนฉลามตัวเท่าแมวนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเนื่องจากพบบาดแผลคล้ายปล่องภูเขาไฟที่เกิดจากการกัดของฉลามคุกกี้คัตเตอร์จำนวนมากพบทั้งในวานหรือโลมาอย่างน้อย48สายพันธุ์
รวมไปถึงวานเพชรฆาตปลาฉลามหลายสายพันธุ์แมวน้ำปลากระเบนและปลาทูน่าด้วยยังไงก็แล้วแต่อย่าไปหลงกลด้วยชื่อสุดน่ารักและตาบ้องแบ๋วของมันเด็ดขาดเจ้านี่แหละตัวร้ายเลยเป็นฉลามขนาดเล็กพันหายากและมีการกินที่สุดโหดที่จะบดเหยื่อด้วยฟันอันแหลมคมราวกับเครื่องตัดคุกกี้ที่แม้แต่ปลาตัวใหญ่หรือฉลามด้วยกันเองนั้นก็กลายเป็นเหยื่อของมันอย่างง่ายดายอันดับที่7ฉลามกอบลินฉลามกอบลินเป็นปลาฉลามน้ำลึกอาศัยอยู่ในทะเลเปิดที่มีความลึกกว่า300ถึง 1,200 เมตรเรียกได้ว่าลึกมากเลยทีเดียวมันไม่ค่อยได้เข้ามายังชายฝั่งให้เราได้เห็นตัวกันง่ายๆส่วนใหญ่พบได้ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกที่ออสเตรเลียอ่าวเม็กซิโกโปรตุเกสรูปร่างของเจ้าฉลามกอบลินนี้ก็ค่อนข้างพิลึกกันเลยทีเดียวมันมีจมูกที่ยาวกว่าฉลามชนิดอื่นมากยื่นออกไปด้านหน้าเลยตาและปากของมันซะอีกลำตัวของพวกมันนั้นปกคลุมไปด้วยหนังหนาแต่ออกสีชมพูนิดๆไม่ได้ออกโทนสีน้ำเงินเหมือนฉลามทั่วไปทั้งนี้เนื่องมาจากเซลล์เม็ดเลือดที่ไหลอยู่ใต้ผิวหนังหนานั้นทำปฏิกิริยาบางอย่างกับออกซิเจนทำให้สีผิวมันออกชมพูนั่นเองคาดกันว่ารูปร่างของมันเมื่อโตเต็มวัยแล้วจะมีขนาดความยาว 3.3 เมตรโดยประมาณและหนักไม่ต่ำกว่า160กิโลกรัมและตัวเมียก็น่าจะเล็กกว่าตัวผู้เล็กน้อยครีบที่หลังและด้านข้างรวมไปถึงครีบหางก็มีลักษณะโค้งมนฉลามชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เนื่องจากมนุษย์และมันอยู่ห่างกันแทบจะเรียกได้ว่าคนละซีกโลกเลยทำให้ยังไม่เคยมีรายงานปรากฏว่าฉลามชนิดนี้ทำร้ายมนุษย์แต่อย่างใดอันดับที่6ฉลามผีฉลามผีที่เชื่อว่าอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกมานานกว่า400ล้านปีที่แล้วส่วนมากแล้วเราจะได้เจอตัวมันตามทะเลลึกโดยอยู่ที่ระดับความลึกถึง 2,600 เมตรแต่ก็มีบางสายพันธุ์ที่มันว่ายอยู่ในระดับน้ำลึกแค่200เมตรทำให้พวกมันถูกจับเอามาโชว์ตามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลายๆแห่งพวกมันมีลำตัวยาวและมีหัวขนาดใหญ่มีช่องปิดเหงือกช่องเดียวเมื่อโตเต็มวัยอาจมีความยาวถึง150เซนติเมตรพวกมันเป็นปลากระดูกอ่อนมีผิวหนังที่เรียบเนียนมีสีน้ำตาลถึงเทาและมีครีบหลังเป็นกระดูกอ่อนพวกมันยังมีความแตกต่างจากฉลามทั่วไปอีกหลายอย่างนั้นอาจเป็นเพราะว่ามันเป็นปลาที่อยู่ในน้ำลึกจึงทำให้พัฒนาทางร่างกายของมันแตกต่างออกไปนั่นเองอันดับที่5ปลาฉลามอาบแดดหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปลาฉลามยักษ์น้ำอุ่นพวกมันเป็นปลาฉลามที่อาศัยอยู่ในทะเลน้ำอุ่นทุกมุมโลกมันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2รองมาจากฉลามวาฬเมื่อโตเต็มวัยจะมีขนาดยาวเฉลี่ย12เมตรเท่ากับรถเมย์ทั้งคันเชียวนะน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,700 กิโลกรัมนับว่าเป็นปลาที่ตัวใหญ่มากๆยิ่งเวลาอ้าปากกว้างแล้วกินอาหารเข้าไปยิ่งดูน่ากลัวอย่าบอกใครอย่างไรก็ตามมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะมันไม่ได้กินคนหรือปลาตัวอื่นอาหารหลักของมันก็คือแพลงก์ตอนตัวจิ๋วเวลาที่มันจะกินอาหารมันก็แค่เปิดปากกว้างและว่ายน้ำไปมาแค่นั้นปลาฉลามอาบแดดไม่ทำร้ายคนพวกมันออกจะกลัวคนด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่ครีบของมันนั้นคล้ายครีบของปลาฉลามขาวซึ่งเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลเวลาเห็นครีบของมันบนผิวน้ำเลยทำให้เราเข้าใจผิดได้สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของปลาฉลามอาบแดดก็คือสังคมของมันปกติแล้วปลาฉลามสายพันธุ์อื่นมักจะอยู่ตามลำพังแต่ทว่าปลาฉลามอาบแดดจะอยู่ด้วยกันเป็นฝูงเคยมีคนเห็นพวกมันอยู่ด้วยกันมากสุดฝูงละ 1,400 ตัวอันดับที่4ฉลามวอฟเบกองเป็นชื่อเรียกของฉลามกบ12สายพันธุ์ที่พบในเขตน้ำตื้นและเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและมหาสมุทรอินเดียตะวันออกคำว่าวอฟเบกองนั้นมาจากภาษาอบอริจินของออสเตรเลียที่หมายความว่าคลาวดกซึ่งหมายถึงบริเวณรอบปากของฉลามวอฟเบกองที่มีลักษณะคล้ายหนวดเคราต
ามธรรมชาติของวอบเบกองมักจะอาศัยอยู่บนพื้นทะเลในขณะที่สายพันธุ์ส่วนใหญ่จะมีความยาวสูงสุดประมาณ 1.25 เมตรแต่ที่ใหญ่ที่สุดคือวอบเบกองลายจุดและวอบเบกองลายแถบที่มีความยาวถึง3เมตรถ้าเปรียบเทียบแล้วฉลามสายพันธุ์อื่นมักว่ายน้ำอวดโฉมของมันและออกล่าเหยื่ออย่างน่าเกรงขามแต่วอบเบกองคือฉลามสายซุ่มที่จะใช้รูปลักษณ์ของมันในการพลางตัวตามพื้นทรายท่ามกลางโขดหินและคอยจับปลาเล็กๆกินเป็นอาหารบางครั้งวอบเบกองก็สามารถเขมือบปลาขนาดใหญ่หรือแม้แต่ฉลามพวกเดียวกันก็ตามเนื่องจากพวกมันสามารถขยับขากรรไกรได้คล้ายกับงูเหลือมโดยทั่วไปแล้ววอบเบกองไม่ถือว่าเป็นอันตรายกับมนุษย์แต่มีรายงานว่ามีนักดำน้ำและนักเล่นกระดานโต้คลื่นถูกโจมตีอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเข้าไปใกล้ถิ่นที่อยู่อาศัยของมันที่สำคัญคืออย่าให้พวกมันได้งับเข้าไปเต็มปากเต็มคำเพราะคุณไม่สามารถหลุดจากปากของมันได้ง่ายๆแน่นอนอันดับที่3ฉลามกระเป๋าขนาดหมากระเป๋ายังมีถ้าจะมีฉลามกระเป๋าบ้างก็คงจะเป็นเจ้าตัวนี้ฉลามพันจิ๋วหายากดึกดำบรรพ์เมื่อ50ล้านปีที่แล้วซึ่งเคยถูกพบเพียง 2-3 ครั้งเท่านั้นด้วยลำตัวยาวเพียง 5.5 นิ้วหรือ14เซนติเมตรถึงแม้สายพันธุ์จะเป็นฉลามแต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธความน่ารักของมันได้เลยจริงๆพวกมันถูกพบครั้งแรกเมื่อปี1979ที่ชายฝั่งเปรูความลึก330เมตรฉลามชนิดนี้นอกจากจะมีขนาดเล็กแล้วพวกมันยังมีกระเป๋าเล็กๆอยู่บนครีบทั้งสองข้างด้วยและพวกมันมีผิวหนังที่หนากว่าปลาปกติแต่ก็มีขนาดตัวที่เล็กกว่าที่จะเป็นปลาฉลามเจ้าฉลามกระเป๋านี้น้ำหนักตัวจะอยู่ที่ 14.6 กรัมจากการเปรียบเทียบกายวิภาคของฟันกับปลาฉลามอื่นๆนักวิทยาศาสตร์สามารถประมาณการได้ว่าฉลามกระเป๋านี้น่าจะเกิดเมื่อภายใน50ล้านปีอันดับที่2ปลาฉลามคลุยใครจะเชื่อว่าอสุรกายรูปร่างพิลึกนี้จะเป็นฉลามที่มีอยู่จริงในโลกนี่คือฉลามพันธุ์ดึกดำบรรพ์ที่ไม่ค่อยพบเห็นได้บ่อยนักซึ่งที่ผ่านมานักวิจัยพบฟอสซิลเจ้าตัวนี้หลายครั้งและคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแต่ในปี2007กลับถูกพบที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกลำตัวความยาวประมาณ 1.8 เมตรมีฟัน300กว่าซี่ยุบยับในปากแต่ไม่นานฉลามตัวนี้ก็ตายลงในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาปลาฉลามคลุยเป็นปลาฉลามชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างประหลาดมากคล้ายปลาไหลอาศัยอยู่ในน้ำลึก 1,968 ถึง 3,280 ฟุตเดิมเคยเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแต่มีรายงานพบในหลายพื้นที่รวมถึงในน่านน้ำของญี่ปุ่นทำให้ปลาฉลามคลุยกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์มีชีวิตอีกชนิดหนึ่งของโลกเพราะเชื่อว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะเลยมาตั้งแต่ยุคครีเทเชียสจนกระทั่งถึงปัจจุบันอันดับที่1ฉลามเมกาเมาปลาฉลามหายากที่พบเห็นทั่วโลกเพียง70ครั้งเท่านั้นถูกจัดให้เป็น1ใน3สายพันธุ์ฉลามที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารพวกมันสามารถมีชีวิตได้ยืนยาวถึง100ปีตัวมันนั้นสามารถยาวได้ถึง 5.5 เมตรและมีน้ำหนักมากถึง4ตันอ้าปากได้กว้างถึง 1.3 เมตรโดยพวกมันอาศัยอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรสุดลึกกว่า 1,000 ฟุตปลาฉลามตัวนี้ต้องบอกว่ามันมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างจากปลาฉลามทั่วๆไปจุดเด่นของมันอยู่ที่ปากที่กว้างมากในปากจะมีฟันแหลมซี่เล็กเรียงกันทั้งหมด7แถวความพิเศษของมันก็คือนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่ามันจะจัดเข้ากลุ่มไหนดีจนจัดให้มันเป็นปลาสายพันธุ์ใหม่ที่มีตัวมันเพียงแค่ชนิดเดียวเท่านั้นเจ้าปลาฉลามเมกาเมานั้นมันโผล่ขึ้นมาน้อยมากทำให้เราหาความรู้เกี่ยวกับมันได้น้อยเรารู้แต่เพียงว่ามันกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารวิธีการก็คือมันจะอ้าปากกว้างๆเพื่อกลืนน้ำทะเลอึกใหญ่จากนั้นก็กรองน้ำออกไปเหลือแต่แพลงก์ตอนเท่านั้นนอกจากนั้นความฉลาดของมันก็คือในปากของมันจะมีสารเรืองแสงบางอย่างที่ช่วยล่อแพลงก์ตอนให้เข้ามากินอาหารมากขึ้นอีกด้วยมันเป็นปลาลึกลับแห่งท้องทะเลที่เรายังหาโอกาสเจอมันได้น้อยมากก็หวังว่ามันจะโผล่ตัวเองมาให้เราเห็นกันบ่อยๆห
หากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปด้วยครับ